แล้วพวกเราคือนำเข้าสินค้าไปเตล็ดมาขายอยู่แล้วอะค่ะก็เลยพอมีโอกาสได้เปิดโกดังก็เลยทำเป็นโกดังขายส่งสินค้ามีดะไปเลยค่ะซึ่งคำว่ามีดะเนี่ยก็คือเป็นการเล่นคำจากภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่ามีทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่าของเราสินค้ามีประมาณ14-15หมวดหมู่เลยเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีตามท้องตลาดทั่วไปที่เห็นได้ทั่วไปอะค่ะเป็นสินค้าแบบเกรดดีค่ะถ้าเป็นขายดีนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวค่ะเป็นชุดแบบเซตตาหลิวเลยก็คือขายดีมากเพราะว่าลูกค้าแบบฟีดแบ็กดีแบบว่าบอกว่าเฮ้ยเป็นของที่ใช้และคุ้มค่าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทนมากอะไรอย่างงี้ใช้ได้หลายรอบหลายครั้งใช้ได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เป็นพวกเครื่องครัวเป็นสินค้าญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นเครื่องครัวญี่ปุ่นเบเกอรี่ค่ะแล้วก็สเตชันนารีค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นปากกานี่นะคะก็คือ3แพ็ค50บาทนะคะก็คือว่าในแพ็คเนี่ยก็จะมีประมาณ12แท่งเนาะก็คือเราจะได้ไปทั้งหมดประมาณ36แท่งแล้วนำไปขายนะคะตกแท่งละไม่ถึง1บาทเลยนะคะต้นทุนของเราแต่ว่าลูกค้าสามารถนำไปขายในราคา10บาทถึง15บาทได้เลยนะคะซึ่งกำไรเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ประมาณ9ถึง10เท่าได้เลยนะคะตัวนี้ครับเครื่องครัวนะคะก็จะมีเป็นตะหลิวนะคะที่ตอนนี้ได้รับฟีดแบคได้ดีมากเพราะว่าสินค้ามันคงทนสเตเลทของเขาว่าหนามากเลยครับแล้วก็จะมีพวกเป็นเซตไม้ค่ะเป็นเซตไม้ตัวนี้ก็น่ารักค่ะคือเหมาะกับบ้านสไตล์มูจินะคะซื้อไปใช้งานได้ดีใช้กับกระทะเทฟลอนก็ได้กระทะไม่หลุดไม่ลอกแน่นอนแล้วก็จะมีพวกเป็นไนลอนแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ขายดีมากๆเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะราคาส่งของเราตัวนี้อยู่ที่แพ็คละ120บาทก็คือตกละชิ้นละแค่40บาทเท่านั้นค่ะไปขายอยู่ที่79บาทถึง99บาทหรือบางท่านนะคะที่ลูกค้าเคยนำไปขายก็คือแบบขาย159บาทก็สามารถขายได้ก็คือลูกค้าคือถึงได้บอกว่าฟีดแบคมันดีมากจริงๆตัวนี้เพราะว่าเรามีคุณภาพค่ะเบเกอรี่ก็จะเป็นด้านนี้เลยนี่สีสันสดใสนะคะทุกท่านจะเห็นได้ว่าสีสันจะน่ารักมากเลยตัวนี้อุปกรณ์ของเราทุกตัวนะคะวัสดุเป็นวัสดุฟู้ดเกรดค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเป็นอันตรายเนาะก็คือสามารถใช้งานได้คนที่แบบเปิดร้านเบเกอรี่หรือว่าสอนเบเกอรี่อะไรอย่างงี้สามารถซื้อเยอะๆได้เลยค่ะตัวนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นหมวดไลติ้งนะครับน่ารักมากเลยใช่ตัวนี้ก็จะขายได้ราคาเหมือนกันนะคะตัวค่ะตัวนี้ก็จะคือเราก็ขายแพ็คเนื้อละ120บาทเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะคืออะไรครับผมอันนี้เป็นไลติ้งค่ะเป็นไฟค่ะเป็นโคมไฟแบบที่แบบเขาชอบเอาปกไปตกแต่งแบบหัวเตียงกันนะคะน่ารักมากหรือว่าจะทำเป็นฉากสำหรับทำยูทูบเบอร์หรือว่าจะแบบถ่ายรูปก็ได้นะคะเพราะว่าไฟเราก็แบบน่ารักแบบนี้เลยนะคะแพ็คละเท่าไหร่ครับทีนี้แพ็คละ120บาทค่ะก็คือตกชิ้นละแค่40บาทเองนะคะคืออันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนตกแพ็คแรกตกชิ้นละ40บาทเองคือสามารถนำไปขายได้ตามห้างนะคะเขาขายกันอยู่ที่159บาทเลยตัวนี้ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้เนาะก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษค่ะลงทุนเพียง 5,000 บาทนะคะก็จะรับสินค้าราคาส่งไปขายได้เลยโดยที่กำไรนะคะสามารถเพิ่มได้ที่ 2-3 เท่าเลยทีเดียวค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าสามารถมาเลือกสินค้าได้ทางร้านเลยนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ยังมีหมวดอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับคนที่ไม่มีหน้าร้านนะคะก็สามารถลงขายออนไลน์ได้ค่ะตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่ดีมากเลยแล้วก็ไปขายตามตลาดนัดนะคะหรือว่าจะเป็นเปิดท้ายก็ได้ค่ะตอนนี้ที่กำลังมีอยู่ก็คือสามารถลงขายได้เลยนะคะสำหรับคนไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถมาดูหน้าร้านของเราได้เลยหรือว่าทักที่แฟนเพจมาได้เลยนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่ไหนคะพี่ป้องอยู่ที่ปทุมธานีครับลาดหลุมแก้วนะครับซอยวัดทองสะอาดเข้ามาได้เลยนะครับ1กิโลเมตรจากปากซอยครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทักได้ที่เพจด้านล่างเลยค่ะอย่าลืมทักมานะคะรออยู่ค่ะ